สวัสดีครับยินดีต้อนรับชาวปอดแคต์และชาว YouTube เข้าสู่รายการ Week to Week รายการที่เราจะมาอัปเดตข่าวสารวงการมิเกน d o ในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมากันแบบประชับย่อยง่ายได้ใจกวา่างและในพีโซตี่1่้นี้พบกันกับผมลูก,กี้แล้วก็คุณเต้ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับเหลือนแค่นี้นะวีคนี้นะครับรเนีน่ยทั้งทั้งที่มันควรจะเป็นวีคที่แบบคึกคักตื่นเต้นมีเรื่องราวให้ได้พูดถึงแบบ เยอะมากอะไรเงี้ยแต่ก็หลงเหลงอะ่ะไม่รู้ทำไมเอเอ,เอทั้งทั้งที่ผ่านมาอ่าช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาก็เป็นช่วงของมาง่ายๆว่าก็เป็นเทศกาลเดือนมิถุนายนที่ปกติมจะมี e3 มีงานนู่นนี่นันน่นอะไรอย่างนี้ใช่ไหมอ่าก็ที่ผ่านมาก็มีงาน summer game f a c e มีงานของ capcom งานของ ubisoft งานของอะไรกัน s p y n e e S <S 2> <S 2> <Okay. S 1> อะไรวะเนี่ยอ๋อแล้วก็มีงานของ Xbox <S 2> <S 2> ออคนครับไม่เกี่ยวกับเอยู่แล้วใช่ซึ่งซึ่งซึ่งส่วนใหญ่ก็ซื้อต่อให้เป็นงานรวมมาอย่างของ Summer Game f e ่ะก็ไม่ค่อยมีอะไรที่แบบเกี่ยวกับเราสักเท่าไหร่เกี่ยวด้ดวยแบบถ้าเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์นะประมาณสิบ้าเปอร์เซ็นหนึ่งของของทั้งหมดของทั้งงานท, <S <S ที่มีการเปิดตัวเกวตมตาม่างๆเออ <S 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 ก็เลยแบบสึดปีนี้แบบ ฝั่งสวิชเงาเงาแล้วปู่เองก็ไม่มีงานตัวเองด้วยไงเดลงเดล็กกลางปีเนี่ยปู่ก็ไม่ทาไม่มีมาสองปีแล้วเทศการที่ปู่คักไปเจนน้าแหละออปู่ไม่ประกาศประกาศกันเองแล้วพี่ไม่ใช่เออนะครับก็เลยก็เลยวีกเนี้ยมานั่งไล่ไล่ข่าวแล้วก็แบบอืมหลงเลงมากเพราะตอนแรกอะกะว่าแบบโอ้หหมดหมดช่วงวีคช่วงเทศกาลนี้น่าจะแบบข่าวลืม นี่ได้มีอยู่หน่อยเดียวอ่ะไปดูกันครับมีข่าวอะไรบ้างนะครับข่าวแรกนะครับก็มีการเปิดตัว Sonic Superstar นะนะครับจากของทาง Sega นะครับผมก็เป็นการทำ Sonic แบบ 2D แบบภาคใหม่นะครับแต่ว่ามีมีตัวพวกคาแรคเตอร์แล้วก็พวกสเตจอะไรพวกเนี้ยจากของเดิมมาทำคือคือเหมือนจะเป็นรีบูตนะแต่จริงๆเป็นภาคใหม่ เออโซดีไซน์ของโซนิคก,ก็เป็นดีไซน์แบบอตัวออริจินอลอ่ะที่เป็นโซนิคแบบตัวตัวปอมๆอมวา่าไง่ายเออไม่ได้เป็นแบบโซนิคแบบภาคหลังๆที่เป็นตัวเท่ๆเออก็แปลกดีที่มีการเอาเอาเอาคาแรคเตอร์ดีไซน์แบบเนี้ยมาใช้อีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็อันที่เขาพูดกันเลยพี่สุงสุดเกินสุดสามารถเออ อ่ะเราก็มาพร้อมกันกับเราเพื่อนๆพ,พวกเทลส s n u c k l ิ s แล้วก็เอมี่อะไรเงี้ยมากันครบเลยให้เล่นกันได้ทุกตัวแต่ตัวก็จะมีความสามารถพิเศษติดตัวมาด้วยนะครับแล้วก็มาพร้อมกับโหมดมัลติเพเยอร์นะครับก็คือเล่นเล่นพร้อมกันได้สูงสุดถึง4คนนะครับซึ่งอันนี้ก็สงสัยว่าจะเล่นยังไงวะโซนิกมันเป็นเกมที่แบบ เร็วมากอะแล้วถ้าเกิดคนนึงแบบมุดทะลุไปอีกฝั่งหนึ่งเนี้ยแล้วตัวคนอื่นจะยังไงเหรอหรือไม่รู้อ่ะนั่นน่ากกรธใจมากกันนี่เออคือถ้าเกิดมันเป็นออนไลน์อะแล้วต่างคนต่างไปทาง,งตัวเองเองันเนี้ยโอเคเข้าใจเหมือนแบบ้ายๆวิ่งแข่งกันอะเอ,อ่อวิ่งวิ่งกันแบบไปหทถึงเส้นชัยอะแต่ถ้าเป็นโคอปอะมันมันจะไม่ไปถึงแบบในจอเดียวกันแล้วแบ่งจอยเอาอะ เออมันจะดึงฉากกันยังไงอ่ะงงไม,ไ,มไม่เห็นภาพไม่แบบคือดูดูในเซนเลอร์แล้วยังแบบไม่เห็นภาพอ่ะไม่เก็ตอ่ะไม่เห็นนึกไม่ออกอเหมือนกันเออแต่แต่ก็ดูน่าเล่นอ่านะครับแฟนโซนิกที่ชอบแบบสไตล์แบบสองดีอ่ะอ่าน่าจะถูกใจแหละการดีไซล์ฉากสีสันลูกเล่นอะไรงนี้ก็เยอะเลยเอ่านะครับแล้วก็เล่นได้สีตัวด้วยนะครับผมก็เราเจอกันได้ปลายปีนี้นะครับเดี๋ยวจะมาประกาศอ่า วันขายกันอีกครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้บอกแค่ว่าเป็นช่วงหรือดูใบไม้ร่วงรับคิดว่าน่าจะเป็นช่วงแบบกันยาตุลาอะไรอย่างนี้ซึ่งเดกกันยาตุลาปีนี้คืออ้วมมากนะครับใครเล่นทุกเครื่องนี่คือตายถึงขั้นตายเลยแหละบาดเจ็บกันแน่นอนนะครับบอกเลยงานนี้เออแล้วก็มีการเปิดตัวนะครับ Prince of Persia นีชื่อภาพว่า Lost Crown นะครับก็คือเปิดตัวครั้งแรกนในในงานของ Summer Game f e s t แล้วก็ไปมีโชว์เกมเพลย์แบบเต็มๆในงาน Ubisoft Forward นะครับก็อันนี้รอง i t c h ด้วยนะครับแล้วก็มีการคอนเฟิร์มแล้วว่าของ Switch เนี่ยรันที่60 fps นะครับก็เป็นเพลิ่อนภาษาภาคใหม่นะครับที่ทำเป็นแบบ 2D side scorr เขาบอกว่าจะเป็นเกมแนวเมโทรเวนเนียนะครับแต่เท่าที่ดูที่เกมเดโมที่ปล่อยออกมาก็ มันไม่มันไม่เหมือนเมโทรเวเนียว่ะมันเหมือนเป็นแบบไซส์กอล์แอคชั่นมันไม่ขนาดนั้นใช่ไหมเออเพราะเมโทรเวเนียมันมันต้องแบบต้องมีแม็ที่ซับซ้อนต้องปับวนไปวนมาออไปเก็บเหมือนเหมือนดูไปเดินไปเดินมาใช่ไหมเออใชไไ่ไม่ได้ไม่ได้แบบซับซ้อนแบบเมโทรเวเนียอย่างนั้นอ่ะโอเคแต่อาจจะแบบยังเปิดเผยข้อมูลไม่ครบก็ได้เออนะครับก็อ่าตัวผมคือคือเกมเพลย์อ่ะ,อออะโอเคนะดูน่าเล่นดี เออคือปีนอเซียมันก็ไม่เคยทำเป็นเป็นดับ2ูดีมานานแล้วแต่ว่าพวกคาเล็เตอร์ดีไซน์งานอาร์ตสไตล์เงี้ยมันแบบดูแปลกๆอะ่ะแด่ว่าตัวตัวเจ้าชายอะ่ะคือแบบดูไม่ใช่ไม่ใช่แบบช <laughs> าวเปอร์เซียบ้านั้นเราคุยกันว่าเหมือนอะไรนะเหมือนเห <laughs> มือนคิวมองเกอร์เออ ก็ไม่รู้ทำไมเหมือนกันเขาถึงหเลือกคาแรคเตอร์ดีไซน์ออกมาเป็นแบบสไตล์นี้นะครับแต่ถ้าเกิดเกมเพย์ดีก็เดี๋ยวก็คงแบบมองข้ามได้แหละเรื่องนี้เออก็เดี๋ยวรออีกทีดูกันไปทีใช่นะครับผมอ่ะตัวเกมมีกำหนดขายช่วงต้นปีหน้าเดือนเดือนมกราปีหน้านะครับแล้วก็ลงโซิดด้วยนะครับก็เดี๋ยวรอเจอกันได้ครับผมแต่จริงมีดราม่าเลยนะดราม่าอะไร มันมีเหมือนมีกระแสนาว่าเกมไอ้ไซสะก,กรอร์เงี้ยไม่เหมาะไม่เหมาะกับการขายราคาเต็มอ๋อก็เออต้องดูว่าคอนเทนต์มันเยอะขนาดไหนเอออย่าลืมว่าไซส์สกอร์เนี่ยสมมติถ้าเทียบก,กันนะมาริโอเนี่ยมาริโอที่เป็นไซส์สกอร์นั่นก็ราคาเต็มนะครับใช่เออแต่ว่าถ้าคอนเทนต์มันเยอะมันมีรีเพเยเวอรลูสูงเอ่อมี นั่นแหละประมาณนี้ยผมว่ามันก็ขายได้แบบราคาเต็มจะบอกว่าถ้าพูดอย่างเนี้ยโซนิกซูปเปอร์สตารก็ขายราคาเต็มนะครับใส่สปอร์มันกันเออนนี่ก็ขายห้าสิบเก้าจุดเก้าเก้าเหมือนกันคือเห็นพันผนะ่านในทวิตเตอร์มีคนดราม่ากนันแบบเออมันเป็นแค่แนวเกมไม่เฉยอะ่ะไปไปไปตีให้มันเป็นแบบนั้นไม่ได้หรอกมันอยู่ที่ มันอยู่ที่คอนเทนต์จริงๆนะคือไบับเกมคือแบบขายไม่ถึงหกสิบแต่ว่ามันทำคอนเทนต์มาเยอะก็มีอะไรเงี้ยอ่าคือคือถ้าถ้าบอกว่าไทสกอร์ไม่ควรราคาเนี้ยมันมันไม่ได้เพราะว่าอย่างเมโทรไอดรอก็ขายราคาเต็มนะก็เป็นไทสกอร์เหมือนกันไม่ทำไมทอยก็ Metroid ไม่คู่ควรเลยพี่ <c oughs> อ๋อเออต้องต้องไปดูที่อ่าคอนเทนต์ความเอาใจใส่ในการแบบทำเกมออกมาอะไรนี้มากกว่าแต่วัตถุสวิตภาคแรกก็ราคาเต็มนะพี่ ไม่เต็มไม่เต็ม,ตมอันนั้นขายอ่าสี่สิบเก้าแต่มันนัสี่สิบเก้าพูดจังถึงได้ซื้อสองรอบไงอ้โเออตลาดการเต็มเลยเหลือแค่ครึ่งเกมใช่ไหมภาคใหม่แต่ภาคใหม่นี่ยไม่รู้ยังไงสกรีนช็อตก็ไม่มีรูปเดียวเ <laughs> <laughs> อ๊ะยังไมีทีนะฮะอีกสองอาทิตย์ขายนะฮะครับ <laughs> อ่ะเอ่อข่าวต่อไปนะครับก็อันนี้มาเปิดในงาน Xbox นะครับแต่จริงๆก่อนจะถึงงาน Xbox อ่ะเอ่อข้อมูลเปิดเผยกันมาแบบเกือบจะครบหมดแล้วอ่ะ เออแม้กระทั่งทางออฟฟิเชียลเองก็ก็ปล่อยเองหลุดเองเขาปล่อยทางทวิตเตอร์อินตาแกรมเลยเอออินตาแกรมที่เป็นไอเนี้ยสตอรี่อ่ะเออก็เลยงงว่าเอ้านึกว่าจะเก็บไว้เป็นเซอร์ไพรส์ในงาน XBOX บ็ทำไมแบบออกมาโปรโมทก่อนเนี่ยเพรว่าคนคุมอินตาแกรมโดนไล่ออกใช่ใวันเมวันเวลามันไม่น่างงอ่ะไม่ไม่เห็นจะอะไรเลย เอ้แต่เหมืนเขารู้ตัวทันเนี่ยพี่เพราะลอดไปเกมหนึง่งอ๋อโอเคอ่ะว่ายง่ายก็มีการเปิดตัวเพอร์โซาใหม่สองเกมนะน,ะ,นะครับผมแต่ว่าลงสวิชแค่เกมเดียวแค่เกมเดียวนนะครับก็คือมีเ e r s o n ซนา5แท็กติก้นะครับก็คือเป็นเพอร์โซนา5ในเวอร์ชั่นแบบเกมแนวแท็กติกนะครับแล้วก็มีการดีไซน์คาแรคเตอร์ใหม่ให้เป็นแบบ SD แอคติกก็คือเดินช่องเดินตารางเลยเนเชิงเอดีฝรั่งใช่เอดี MD, ญี่ปุ่นอ่าประมาณนั้นละอ่าก็คืออาร์สไตล์แตไม่เหมือนภาคไม่เหมือนภาคสตเกอร์ไม่เหมือนภาคหลักอะไรอย่างนี้อ่านะครับก็ไม่เหมือนภาคคิวด้วยอ่าใช่ก็ก็กอ่าเหมือนทํามาเพื่อต่อยอดในส่วนของเนื้อเรื่องอ่ารอต่างๆนะครับของภาค5ครับแล้วก็ทำออกมาเป็นแนว แท็กติกด้วยนะครับใครแบบเป็นสายแกววางแผนเนี่ยก็น่าจะถูกใจกันนะครับอันนี้มันต่อจากในเรื่องพัฒณาธรรมดาหรือโฆษณาต่อจากาต่อจากสไตล์เลยครับผมอ๋อแล้วสไตล์มันต่อจากตัวธรรมดาเนาะไม่ได้ต่อธรรมดาใช่ั็นั้นอ่าเรื่องอ่านเลยทำไมครับอ่ามันก็เป็นเหมือนเหมือนผู้ขนาน,นเลยมันรีบูทอะเออ,เอามาเติมเติมไม่เส่อนอใช่ แล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือเป็น Persona 3 Reload มราก็เป็นภาครีเมคของภาค3นะครับก็ใช้ Engine ใช้ตัว Art Style อะไรเงี้ยของภาคภาคหาน,ะ,นะครับ,รบก็อันเนี้ยไม่ลง Switch ลงหมดเลยลงทุกเครื่องเลยลงกระทั่งเพ4สี่ครับเกมไม่งังไม่ไดออกเร็วนี้ไงพี่ไม่ลงส w i t c h อใช่โอเคก็คือก็ หรือว่าเขารอเปิดตัวอรเครื่องอื่นหรือเปล่านะใช่อาจจะแบบเอ้อีเครื่องนึังเปิดไม่ได้อะไรเงี้ยก็ยังไม่ลงอ๋อประเด็นคืออ่า 5R มันก็ลงสวิตช์ได้ไงเออก็มันจะลงอีกเครื่องไงที่มันไม่ลงสวิตช์อ๋อโอเคโอเคก็เลยก็เลยยังยังไม่บอกงี้อแจะเสริไมไิดหนึงคือโพสนา5รีโหลดเนี้ยจะไม่มีเนื้อหาในส่วนของเฟซแล้วก็พอ t เทเบิ อันนี้คือเป็นฮะฮะเป็นสามออริจินอลล้วนๆเลยก็มีอัปเดตเพิ่มเติมในเรื่องแหละแต่เป็นเอาเบสจากสามออริจินอลครับก็ถ้าอยากเล่นนึงก็เดี๋ยวต้องรอเพอร์เซนาสามรีโหลดเฟสไงถึงจะครบอันนั้นนะเพอาะของสวิตเดี๋ยวเราลงเป็นเฟสใช่เออใช่ใช่ใช่ไม่เฟสต้องมองเครื่องใหญ่แล้วมาลงพอตเทเบิลอีกทีในเครื่องสวิตอะไรอย่างงี้โอ้ปวดหัวจะจะขายกี่รอบนี่คือรีเมคยังจะมาทำ ย่อยๆอย,ย่างนี้อีกแต่ผมว่ามันทาแน่เพราะว่าเพอร์ซนัลมันทาตลอดหลังๆก็ขนาดตัวพอร์ตพี่ยังคอมยังไม่ยังได้ไม่ครบเลยเออเประเด็นคือภาคสามเนี่ยมันเพิ่งมีทําเอาตัวภาคพอติเบิลมารีมาส์ลงเครื่องอื่นลอกจากเมื่อเพิ่งตอนกลางปีนี้เองปะต้องอเออเมื่อปีปีปีนี้เองว่ารู้สึกเออแล้วก็มาประกาศรีภาคสามมาก็เลยแบบทำไมอ่ะทำไมถึงคิตตี้จะมา รีเมคภาคสามอะแต่แฟนๆก็โอเคแฟนๆก็รอเล่นกันอยู่แหละเพียงแค่ว่ากวรจะได้ไปตื่นเต้นไปให้กันในงานก็กลับกลายเป็นว่าแบบโอ้ข้อมูลเทรลเลอร์ทุกอย่างคือลีกออกมาก่อนก่อนงานหมดแบบบทเปลือกไว้ง่ายนๆแต่อย่างน้อยคั้งนี้ก็ยังมีของมาให้เราอยู่ในงานอ่าอันนี้ไม่หลุดไม่เคยไม่เคยเห็นมาก่อนเลยนะครับในเกมใหม่เราเคยเราเคยเห็นมาก่อนละครั้งหนึ่งในโปรเจกต์ก็เคยประกาศอ่ามันไม่ได้ไม่ไมมมด้ใช้ชื่อเกมนี้ ในเกมที่ชื่อว่าเมตาฟอร์นะครับรีฟันตาซีโออะไรไม่รู้อ่ะแต่แล้วอันนั้นใช้ชื่อว่าอะไรรีรีแฟนตาซีใช่ไหมอ่าโปรเจกต์รีแฟนตาซีน่านะครับผมก็อันนี้ไม่ลงเราอันนี้ไม่ลงของเราคือผมว่าคาแรคเตอร์ดีไซน์อ่ะตอนแรกที่ดูอ่ะแม่งโคตรเหมือนแฟนเบ้มนะแฟนเบ้มขอชิมไปกันบีเพนเซ่อ่าใช่อ่าแต่เกมเพย์เป็นแบบเหมือนแนวแบบเพอร์เซอรนาอะไรเงี้ยอ่ะอาร์สไตล์แบบเดียวกันเลยนะแต่ก็ ดูน่าเล่นนะครับน่าแน่นอนเหมือนที่เต้บอกก็คือไม่ลงสวิชครับอืมก็เลยแบบอืมที่ไม,ม่ประกาศเนี่ยเพราะมันไม่ลงสวิชเด่นนี้แน่ๆเลยเออนะครับก็เกยงวัดออกทั้งปีหน้าที่มีเวลาเครื่องราประกาศเยอะอ,อีกนานใช่ไหมอีกนานใช่ไหมใช่เราเรา,เรามีามีบุตหมายสิงหายอยู่พี่ครับ <laughs> เออ แล้วก็มีงานของแคปคอมออันนี้มีเกี่ยวกับเราหน่อยหนึ่งนะครับก็มีประกาศเดโมนะครับของ Ghost Trick Phantom Detective นะครับตอนนี้ก็เป็นภาค g r i m a s นะครับจากของบน 3ds ds 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 ใช่ ds นะครับก็กำลังจะขายแล้วไปเดือนนี้วัเ <One S 2> นเดียวกับ Baby ่ t ันทูสวิตไอพี่ว One ัน Switch อ๋อมีวันตามหมอเออเรมีอภิวันนะครับก็อใครที่ที่แบบไม่เคยเล่นอนะครับของภาพ PS นะครับแล้วก็ไม่ไม่เก็ตว่าเกมมันเล่นยังไงมีคอนเซปต์แบบไหนอะไรอาร์สไตล์อะไรเงี้ยมันมันเกี่ยวข้องกันยังไงแล้วแล้วมันเป็นโกสทริกยังไงผีหลอกยังไงไปลดโมมาลองเล่นกันได้นะครับผมก็ได้เล่นกันสองชป แน่นะครับแนะนาว่าเล่นยังไงเล่นให้ผ่านแชปแรกไปก่อนแชปแรกมันเป็นเหมือนเป็นติวตอวเรียลอ่ะเออมันจะเป็นสอนสอนเฉยแต่ความสูงจริงอยู่ตรงแชปสองครับเ,เกมดีมากนะครับอันนี้เป็นเกมจากของผู้สร้างเกมทนายเ,นะเขาเอาคอนเซปต์ไอเดียเนี้ยมาใช้ใน,ในอ,อีกเกมหนึ่งนะครับไอเดียไอเดียดีมากเก๋งมากนะครับอันนี้ดิจิเมอร์นี่แล้วกันว่ามันยังยังไง,ไงต่อให้มันดียังไงในความคิดเราแต่มันก็คือเกมเก่า อ่ะใช่อ่ะเราไม่รู้ว่าพอมาอยู่ในยุคนี้แล้วมันจะเท่ากอบที่พอมันมีเป็นเกมเก่ามันอาจจะมีบเกมหยิบยืมไอเดียไปใช้แล้วอะไรเงี้ยอาจจะทำแบบอ่าต้องการมันเท่ากับเมื่อก่อนอะไรเงี้ยใช่ใช่ใช่พีซเกมเมอร์ไว้ก่อนแล้วก็ของเดิมมันมันลงบนเอ่อดีเอสมันก็ใช้ทัชสกรีนใช้อะไรอย่างงี้ใช่ไหมล่ะใช่เออพอมาลงสวิตช์ก็ไม่รู้ว่าเขาเอ่อรีมาร์สมาได้ดีแค่ไหนใช่ผมโหลดไปแล้วแต่ยังไม่ได้เปิดลองเลย ไม่ว่างเลยเช่วงนี้นนอีอลุงตุงนังอ่ะนะครับตัวใจไป็นรถก็ได้เลยนะครับ ghost t r i a k นะแฟนตอม detective ครับผมเดโมแล้วก็อีกอันนึงอันเนี้ยก็รู้สึกว่าแบบเออมาสักีหลังๆแคปคอมจะมาสไตล์แบบเออมาสักีอะไรอย่างเงี้ยคือรู้อยู่แล้วแหละว่ากําลังทําอยู่แต่ยังไม่มานะครับในก็คือไอ้ตัวลีมัสนะครับอีก3าตรายภาคที่ยังเหลืออยู่นะครับของทานายอ่านะครับก็มาในชื่อว่า S. Anthony Apollo Justice Trilogy เนี่ยก็คือเกมทนายภาคสี่ห้าหกนี่ยนะคร er <S <S <bug who> <it> ับภาคสี่เนี่ยมันยังลงดีเอสอยู่อ่าภาคห้าภาคหกเนี่ยมาลงมาลงทรีดีเอสแล้วเนี่ยนะครับก็มัดรวมนะครับผมแล้วก็มีกําหนดที่จะขายเนี่ยกันในช่วงปีอ่ปีหน้าสองพันยี่สิบสี่นะช่วงต้นปีนะครับบอกกับช่วงต้นปีปีหน้านะครับคิดว่าน่าจะเป็นสล็อตเดือนเมษาเหมือนเดิมแน่เหมือนแต่สไตล์แคปคอมเออก็เอาเกมแบบ เรมาร์สคอลเลคชั่นอะไรเงี้ยไปลงช่วงเดือนเมษาเนี่ยนะครับก็ใครเป็นแฟนทนายนะครับอันนี้ก็รู้กันนะครับผมไม่ต้องไม่ต้องโปรโมทเยอะนะครับก็ไปเล่นได้นะครับก็เป็นสามอีกสามภาคสุดท้ายที่จะมีตัวละครที่ชื่อว่าอัลพอลโลนีนะครับผมมามาเกี่ยวข้องนะครับเป็นทนายกลุ่งคนนะครับที่มีเนื้อเรื่องเนื้อหาแล้วก็บทบาทที่อ่าสนุกไปอีกแบบหนึง่ง เออนะครับแล้วผมก็จะบอกว่าอีก3ภาคหลังเนี่ยตัวละครตัวละครหญิงคือแจ่บมากเอ่เพิ่มตัวละครหญิงสาวสาวมูอะเข้าไปแบบพอสมควรเลยเอ่นะครับจะกระแบบก2 3หนึ่งสองสามเนี๋ยก็เราเจอกันได้นะครับแล้วก็ในช่วงช่วงที่ที่มีงานอะไรอย่างนี้แหละอ่ะก็เป็นช่วงที่แคปคอมเนี่ยเขาอ่าครบรอบ40ปีของบริษัทอ่านะครับผมก็ มีการเปิดเว็บนะครับผมใช้ชื่อว่าแคปคอมทาวนะครับก็เป็นเว็บฉลองครบรอบ40ปีของของทางค่ายเขานั่นแหละก็จะมีข้อมูลเก่าๆข้อมูลแบบที่ไม่เคยเปิดเผยอะไรเงี้ยของเกมต่างๆของซีรีส์ที่อยู่ในแคปคอมนะครับให้เราแบบไปกดดูกดอะไรเงี้ยได้นะครับทำติ่งดีนะผมว่าเขาทำทำเว็บสวยเลยแหละเอยนะครับก็ ลองเข้าเข้าไปลองเปิดเปิดอันนู่นนี่นั่นดูได้นะครับผมข่าต,ต่อไปนะครับอ่ะอันเนี้ยจู่ๆก็มาอัปเดตกันเฉยเลยนะครับกับ triangle strategy นะครับเป็นเวอร์ชัน1.1.0นะครับก็อัปเดตเพิ่มเป็นอ่าเรียกว่าไงนะเป็นเป็นสอบอะไรนะเป็นเหมือนบทสรุปอ่าใช่เป็น extra chapter ะนะครับก็ ไปกดดูเนื้อเรื่องเฉยอันนี้ไม่มีให้เล่นเขา้าเขา้าไปดูไปดูเนื้อหาอเพิ่มไอไอ,อที่เพิ่มมันนี่คือเล่นไม่ได้หรอือเปล่าใช่ไม่มีให้เล่นครับเข้าไปดูเ<อ>นื้อเรื่องอย่างเดียวเออก็เลยมงว่าเนื้อเรื่องยังเยอะไม่พออยู่ในเกม <c oughs> ยังคุยกันเยอะเขาเข,ข,ขาให้เราไปเขาเพิ่มหมดไปดูสตอรี่เก่าก็ไปรีเพย์ด่านสตอรี่เก่าได้ไงอ๋อแล้วก็ไปดูแล้วก็เลยสรุปให้นิดนึงเลยหรือเปล่าโอ,โอเคเป็น,เป,นเป็นการแบบสรุปสรุปเนื้อหาแบบ อ f ฟ i c i a l ที่ดูแนจากในเกมอะไรอย่างนี้ <laughs> เอออ่ะก็ใครที่มี t r a นโกส t า a t ที่ก็อย่าลืมอัปเดตแล้วก็ไปลองอใช้ฟีเจอร์ใหม่ๆที่อัปเดตมากันนะครับสงสัยแค่ว่าทำไมพุ่งมาก็พุ่งทำเสร็จครับทำนานมากเลยนะมันเป็นทำนานไงพี่ <c oughs> อ๋อเป็นเกมทำนาน <c oughs> เกมนี้มันตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วนี่ใช่ไหมไม่ใช่ปีนี้นี่ ออกปีที่แล้วนี่<า>เออทําไมเพิ่งจะบอกออกปีนี้ <laughs> เออเมันเองแล้วก็คืออัพฟรีเลยพี่ครับอืมอัปเดตฟรี <S <S อ่ะข่าวต่อไปนะครับอันนี้จริงๆเปิดตัวกันแบบล้อมแหลมงินไปสักพักหนึ่งแล้วนะครับกับการทำคอลเลคชันนะครับของลาลาคอฟนะครับผมก็อันนี้ไม่ใช่ทูมเรเดอร์นะเป็นตัวลาลาคอฟนะครับซึ่งอ่ามันจะมีด้วยกัน2ภาค นะครับมันจะมีลัลล a าคอฟแ n ะเทมเพิลอ e ฟโอ s ิลิสแล้วก็มีลัลาคอฟแ n ะเดอะการเดีย of อฟไลท์่มันเป็นเป็นเกมแนว Twin Stick Shooter แบบมุมมอง Isometric แล้วก็มีขอบได้อานะครับภาคการได้รับไลท์สนุกส่วนภาค Temple of Osiris มันจะมุม่มั่วอะไรไม่รู้อะเมันเอาคอนเซ็ปต์ประต่อยอดแต่มันแบบมันล้นๆเกินไปออ่านะ อ่ะก็ประกาศว่าจะลงสวิตชกันมาสักพักแล้วตอนนี้ได้วันขายแล้วนะคือ29ตุลาเอ้ย29มิถุนายนนี้นะครับก็คือปลายเดือนนี้นั่นเองนะครับใครที่ยังไม่เคยเล่นนะครับหรือว่าอยากเล่นอีกรอบหรือว่าอยากจะชวนตี้ของเพื่อนเออมันออนไลน์ออนไลน์ได้อปว่าวะของเดิมมีออนไลนะ์นะบอกไว้ก่อนแต่อันเนี้เออไม่เห็นโอเป็นโลกโควบวะทำไมอ่ะอ ทำไมไม่ทำให้มันออนไลน์อ่ะอะไรวะเออก็ก็เล่นกับคนที่บ้านแล้วกันผมขอเปลี่ยนคำแล้วกันเออปกติมันออนไลน์น,มมมนะมันอานจเมีออนไลน์ก็ได้มัง้งรอดูอีกทีก็ได้ไม่รู้ว่ะเพราะข้อมูลตอนนี้ที่ดูที่เปิดเผยมาพร้อมวันขายเนี่ยไม่มีออนไลน์เออต้องไปดูในช e ็อปอีกทีหนึ่งว่ามีไหมออนไลน์แล้วเกมันควรจะออนไลน์นะเพราะว่าใครจะหาเพื่อมันต้องที่วัดออกมาแล้วกินแนวนี้ด้วย มันลงสวิตไงพี่ไปนั่งไปนั่งไกลๆไปนั่งเล่นด้วยกัน,กนหรือไงใช่ไหมบูจังใช่ครับูจังเคยเ,เล่นกับผมเกมนี้จำได้ทักแรกเล่นเกมอะไรอ่ะไม่รู้ขอโทษเพิ่งมาลาลาคอร์ลาลาคอรการเดียวไลท์ Light, <อ>ที่เป็นไอโซเมตริกมุมมอง,มองแบบทวินสติกใช้ตูนสติกชูเตอร์ไม่เคยเล่นนะเคยดีเคยเล่นกับผมตอนนั้นพี่กีตอน้พี่กีเล่นกับคนอื่นผมไม่ได้เล่นเพรผมไม่เคยเล่นลาลาคอร ผมเล่นกับใครวะกลุงมซูเออผมจําได้ว่าพี่กี้ชวนเล่นแต่ผมอะไรก็ไม่รู้แล้วผมไม่ได้เล่นเออเล่นกับใครวะพี่กี้โดนปฏิเสธแล้วเออแย่แย่จำไม่ได้ด้วยว่าเล่นกับใครแต่ตอนนั้นอะออนไลน์เล่นแน่นอนไม่ได้ไม่ได้แบบแบกเล่นในจอเดียวกันแน่แน่เออเล่นกับใครวะแต่พี่กี้มั่นใจมากว่าเป็นบูจังเออผมจำว่าผมเล่นกับบูจังตลอดเลยนะบูจังเข้ามากักี้เลยมันยังเป็นยุคที่ผมเล่นเกมเยอะอยู่ป่าใช่ป่ะเราเล่นเล่นในในสตรีมอะตอนนี้ะ เออในยุคนั้นอะยุคที่เล่นด้วยกันบ่อยๆเอ๊ะหรือเล่น Xbox 360ามวะเออถ้าสามสามกศูนย์มันก็ออนไลน์ไม่ได้สิพี่ได้ได้ออนไลน์ได้อยุคที่ยังไม่ไม่แบนแฮมเมอร์ไงยังไม่แบนเวฟอ่ะนะใช่าทำไมเป็นคนไม่ดีเออมันเขียนวัตถุสองสี่พื่โคออฟเออโลกาโออนไลน์ไหมบอกว่าโลค o o คครับเออเออเอาเป็นว่า จริงๆเกมก็ไม่ได้แบบมีมีมีคุณค่าในการให้ซื้ออีกรอบขนาดนั้นนะว่้ง่าย,ายผมเชื่อว่าหลายคนน่าจะเคยเล่นแล้วละ่ะแต่ถ้าไม่เคยเล่นแล้วมันไม่มีออนไลน์ไปไปเล่น,นเนครื่องอื่นไปเล่นเครื่องอื่นครับอืมแล้วซื้อแค่ภาคเดียวพอเออซื้อแค่การเดียวออไลพอเอ,อมัน,<ใ>นออกเท่าไหร่สามภาคป่ปะหรือย,ยังไงสองภาคสอภาคเออออกภาคที่สองก็เจ๋งลนะไอ้เ e m p l e of Osiris ซนี่ยมันสี่คนแล้วมันมัวมัวว่าอะไรไม่รู้อีลุงตุงนัง เหมือนมันต้องไา้จะทำได้ว่าพิกี้ชวนเล่นแต่ผมไม่ได้เล่นเออเอออ่ะแต่ว่าเกมเกมขายไม่แพงนะขายแค่ยี่สี่เก้าเก้าองอันนี้ได้สองภาคเป็นคอเลคชันออกในช่วงที่เราบ้ากดสตรีมสตรีมกันนะช่วงนั้นเออราคามีบันโดอะไรเงี้ยเรากดกดกดกันตอนที่มันมีพวกซัมเมอร์ใหม่ๆเออเอเออใช่อ่ะข่าวต่อไปนะครับเมื่อเมื่อวานวันวันนับจากวันที่เราอัดนะวันที่สิบสี่ มิถุนานะครับเมื่อ6ปีที่แล้วนะครับผมปู่ได้ประกาศเปิดตัว m e t r o i อพร i m ์4นะครับเป็นการแบบเซอร์ไพรส์แฟนๆมากนะครับก็คหปีแล้วนะครับยังไม่มีอะไรมานอกจากเอ้ยเขามีมาแล้วไงพี่โลโก้อล,ล่าสุดเอ่อตอนนั้นเลยเฮ้ยเขามีมอัปเดตแล้วไงอ่าล่าสุดนะครับหัว ว่าว่าแบบเอาไปรื้อทำใหมนะอ่อะนะพ e ีเซนเ d อร์สแตนล่าสุดนะครับ่มีข้อมูลประกาศไปแล้วครับหลังจากครบรอบไปหกปีใช่ไหมแล้วก็แล้วก็อ่าประกาศว่าแบบรับยังกลับไปให้เลโทรสตูร์ทำเพิ่มแล้วก็แบบมาได้เจ็ตมาจ้างคนจ้างอะไรเงี้ยเอก็ไปทำอยู่นะแล้วก็หายไปในชะ่เราคิดว่าคงแบบขมักเม้นทำแบบอยู่แน่นอนอะไรอย่างนี้ตอนนี้ประกาศรับคนเพิ่มอีกแล้ว กลับมาเรคนเกมอะไรนะครับเมโทรไพร์พสี่ครับเกมอะไรนะเออใหญ่พูดซ้ำเลยอีกรอบเลยเมโทรไพร์สองศูนย์เจ็ดเจ็ดครับผมเออหกเจ็ดเจ็เออคือจนป่านนี้ยังประกาศรับคนเพิ่มอยู่เลยอ่ะอันนี้ประกาศรับคนเพิ่มอีกเก้าตำแหน่งนะครับผมซึ่งโปรเจกต์มันจะเป็นจะเป็นตำแหน่งอะไรอะพี่ไม่รู้ว่ามันเก้าเก้าอันอน่ะเยอะมากอะ ก็ไม่ได้ไม่ได้บอกใช่ไหมเออเออไม่ไม่ได้กดเข้าไปดูครับเอออ่ากดไปดูสัหน่อยก็ได้แล้วก็เสริมอย่างคือนอกจากนั้นมีอันหนึ่งที่อัปเดตอนะคือครับแบนเนอร์ทวิตเตอร์ของเดโคสเตโอไงที่อัปเดตมาช่วงนั้นอะ่ะอ๋อที่ใส่แบนเนอร์เป็นรูปซาม,มุดยืนอยู่ห่างอะไรเงี้ยสีฟ้าฮะเออเอ,อเออเอแล้วเขาอ,อัปเดตเห็นบ้างครับอ่ะ,อะ,อะก็มีมีอ่า คนดีไซน์เทเรนแอนด์ n วน n ์มีคนดีไซน์ VFX อา t ิ s t ์มี uh, โอาโอรยลับเยอะแอนิ ator, uh, เมเตอร์ s อนด๋ยวนด์มีอาร์ติสต <Ừ. S 2> ์ถ้าถึงขนาดคนดีไซน์ยังได้ไม่ครบนี่ผมว่าไม่ผมว่าน่าจะเป็นโปรเจกต์ใหม่อะไรไม่ใช่ของความสี่ล็อกไม่รู้ อเพราะเขาคงไปทำแค่เกมเดียวหรอกพี่คือคือคือพรามสียังไม่เสร็จเอาโปรเจกต์ใหม่อีกแล้วห่อทำเสร็จเป็นเกมเกมไหมมันมีสองทีมไงมีสองทีมไงเไม่ได้มีทีมเดียวอะไรอย่างงี้เออทำให้เสร็จเป็นอันอันก่อนดีไหมถูกแล้วสตูดิโอตัวเองก็ไม่ได้แบบเป็นสตูดิโอที่แบบไม่ใช่สตูใหญ่เออมันมันเคยเป็นสตูดิโอที่โด่งดังในอดีตไงปัจจุบันมันไม่ใช่ไงเพราะคนออกไปเยอะแล้วคือเกรดเกรดตอนเนี้ยฝีมือเป็นยังไงอ่ะไม่รู้เลย อ่าเพราะว่าสเตตนะปัจจุบันน่ะคุณเป็นยังไงไม่มีคนรู้จักมีไอไอทีมปัจจุบันเนี่ยไม่รู้แต่ทีมก่อนน,นี่ทำดองกี้คองอ่อะไรวะท็อปิคอลคอมมิคองการที่ท็อปิคลอลฟีสเอ่อนั่นแหละ<ม>ก็ก็กนั่นไงมันก็แบบแ,แต่มันก็สไซส์กอร์นะมันก็ก็ไม่ได้บูลลี่นะแต่ก็เกรดลองกี้คองอ่ะมันก็คนละเกรดกับไมทอยปะแรงเออเออใช่ก็ก็ใช่แหละ แต่เป็นเป็เกตรองอ่ะไม่ใช่เมนซีรีอาว่าไง่ายใช่คือไม่ได้ว่าว่าเกมแพตฟอเมอร์ไม่ดีคือ ate, อาทางเกตมาริโอว่ะโอเคแต่กลองที่คองมันก็ไม่ใช่แบบทิปเปิลเอไงเอออืมเอออ่ะก็ก็เขาอาจจะแบบเหลือแบบเก็บรายละเอียดไงทำเทอรเรนสวยๆเท็กซเจอร์ดีไซน์อะไรพวกนี้ไงแต่ว่าขอเกมซิสเต็ม <System S 2> อะไรเงี้ยดีไซน์แต่เขาจ้างคนดีไซน์นะเออก็ ก็ทำทาตัวคอเกมเสร็จแล้วไงทำแบบสเตทเออทำวอร์ดดีไซน์อะไรเงี้ยเสร็จแล้วเอนจินระบบอะไรเงี้ยเสร็จแล้วเนื้อลงเนือเรื่องเขียนเสร็จหมดแล้วอะไรเงี้ยไงอ๋อเนื้อเรื่องคือเสร็จแล้วใช่ไหมไม่รู้อ่าใช่ใช่เพราะว่าไม่ไม่มีรับเรื่องในเรื่องแล้วนะอันนี้คือยังอังรับไปนานแล้วเออเดี๋ยวเดือนหน้าประกาศรับไรเตอร์หายเฮ้ยไรเตอร์ก็แบบ ไอ้ก่อนที่จะหาคนใหม่เขาคนเก่าก็นี่อยู่แล้วไงคนเก่าเขาทำมาเสร็จแล้วอยู่ส่วนหนึ่งไงเออคนใหม่มามาเขียนพวกไซเควสอะไรพวกนี้ไงอ๋อเออมันควรจะดีไซน์ก่อนไหมพวกนั้นไม่รู้เลยมาดีไซน์เหมือนอัปเดตทีหลังไงเออแรกไม่คือคือผมจะเทียบอย่างนี้คืออ่าเทียบอย่างอย่างมอนลิทสอะมโนลเทเป็นค่ายที่มีจ้างคนตลอดเวลาใช่ไหมเราก็ลงครับแต่นั้นอะมันคือเป็นซีอโอที่ เออ o r k i n g อ่ะเอ่อมีผลงานแล้วก็อ่าเรารู้ว่าเขาคงมีอะไรทําแหละคงมีอะไรทำใช่ใช่ประมาณแหละออแต่นี้มันไม่ใช่ไงก็เลยอืมก็ก็ก็สู้ๆนะอะไรเงี้ยเออก็เอาดันดันผลงานให้เสร็จบาสักอันหนึ่งอ่ะจะได้รู้ว่ามันผีเข้าผีออกอะไรยังไงเออได้ไหมไม่เขาเอานี้ไปทำไม่นี่ไงทำอะไรทำสองรีมาร์ <laughs> อะไรนะทำอะไรสองพนะักสองรีมาร์ดเมทตอร์พรามสองลีมาร์ไงเพราะว่ามันมันรีมาร์ออกมาแค่ภาคเดียวไงภาคหนึ่งเอ,อ,อาเนี่ยยสองภาคเออ,อก็ได้เอามาดีเอามาผมว่าแฟนๆรอยอยู่แล้วเออผมว่ามันทำอยู่แล้วล่ะแต่แต่แตเอาอใครทำก็ไม่รู้นะนี่ไงที่จ้างจ้างเนี่ยมาทำภาคสองภาคสามทนั้นแหละเออภาคสี่อ่ะ มันควรเป็นอยู่ช่วงปลายของการพัฒนาแล้ครับจริงปลายหรือเปล่าสกินช็อตไม่มีสักภาพไม่เห็นอะไรเลยไม่คือปู่เขาคือคติการเกมไม่การ์เกมไม่ออกไงอ๋อแบบวัตถุท o v i ภาคสองเนี่ยเหรอไอเกมมันช่างหัวมันพี่อันนั้นให้บูจังไปซื้อคนเดียวพอโอ้ยไอเอาจริงปู่ยลางหลังคือหมดมันค่อยปกหมดเกมบ้างนานอยู่แล้วไงนีก็ใช่แหละเออไม่ได้ ไม่ไม่เขาด้วยความที่ปูกอะไรเนี้ยไม่ไม่โปรโมดลงหน้าปกติคือโปรโมดเป็นปีใช่ป่ะปีหนึ่งมาประกาศปีหนึ่งแล้วก็สองเดือนโปรโมดอันตลาดใช่ไหมตอนนี้คือปลูกเปลี่ยนใหม่แล้วพี่รอสองเดือนแล้วค่อยประกาศเริ่มต้นโปรโมดอะไรเงี้ยเลยไม่ม่มีลงหน้าอะไรบ้างดูจางเกมออกดิมีเซลด้าเนี่ยที่ที่โปรโมดนานเออเกมอื่นก็โปรโมดแบบเร็วหมดแต่ว่าแต่ว่ามันประกาศมาสี่ปีแล้วนะหกปีแล้วนะ ไอ้อะไรเขียนไม่ถอยมันตอนนับแต่ทำไมนี่ไงจากที่มันรีรีทีนึงอ่ะงทำไมเต้ดีเฟนต์ปู่จังวะไอ้ผมดีเฟนต์ไม่ถอยโอ้ยเต้เข้าข้างเมทรอยป่ะดีเฟนต์ให้มากเพราะเดี๋ยวมันจะทำอีกสักประมาณหกสิบกว่าปีเลยพี่ยังไม่เต้เล่นเมทรอยเหรอ ไม่ผมดีเฟนต์ไปกันแ,นนแหละคืออะไรวะเออเต้ไม่แค่อยาก,กอยากเอ่ออยากตีแหละเอออยากแกงบูจังเอออยากคนตีแหละแค่นั้นแหละครับพี่ไม่ให้เข้าข้างเมทอยก็รอรอผมคิดว่าถ้ามาขนาดนี้ขคงไปเครื่องใหม่แหละเขาคงรอแบบเครื่องใหม่แล้วค่อยหาอะไรแบบเอ่อทำคลิปทำอะไรมาโปรโมทอีกทีหนึ่งอะไรเงี้ยแต่ว่าของเดิมมันประกาศว่าจะลงสวิชนะก็ไม่รู้ว่ามันจะเป็นคอร์ส เอ่อกรอเจนไหมหรือว่าก็ <l ots> อจะประกาศว่าทำไม่ไหวแล้วแต่ว<ม>่า<ย>อย่างแย่ก็เป็นในตัวรัดรันไทเทนของเครื่องใหม่แต่ก็ลองค่อมสวิตเหมือนตอนที่เซลดาเป็นใช่เมโทรยมาคล่อมแทนจะไหวเปล่าไม่รู้นะเพราะตอนแรกคิดว,ว,<ต>ว่าเซลดาจะไปค่อมแต่เซลดาไม่ได้ค่อมแล้วไงอืมจะลด,ะดาเซลดามมนออกมาแล้วดเ,ดเดี๋ยวเม่อเซลดาเดี๋ยวก็มีตัวออพติมาส์ไงอ๋อที่เป็นรถบรรทุกนะ อะไรวะอะไรเับรถถูอะไรวะเอราน่ะเอาทีมัดโทษโทษโอ้ยนี่เต้มันเล่นมุกมุกแบบปวดหัวเอาก่อนเออเออเดี๋ยวนะอ่ะอ่ะขาวต่อไปเออขำงเลยเออข่าวต่อไปนะครับอันนี้ยังไม่คอนเฟิร์มนะครับยังคงเป็นอ่าข่าวลืออยู่นะครับ ว่าตอนนี้ทาง Nintendo นะครับกับ Universal แล้วก็ Illumination นะ่ะได้ทำการเรียกว่าไงกำลังปิดดีลปิดดีลในส่วนของหนัง The Legend of Zelda กันอยู่รวมกับ Illuminati Illumination มัน um ไม่น่าจะเป็นหนังหรือเปล่าพีซ่ซึ่งซึ่ง,ซ,งซึ่งกเ็เราไม่แปลกใจหรอกเพราะว่า Mario น่ยมันประสบความสำเร็จ สูงมากแล้วก็เหมือนป่าทั้งป่าทั้งอะไรเนะี่ยก็เหมือนพูดแบบเปรย์ย์แบบเอ้ยมีแน่โปรเจกต์อื่นๆในในในค่ายของมาริโอที่จะามาทําเป็นหนังอะไรเงี้ยเออนะก็ะอย่างอย่างหนังมาริโอล่าสุดนี่ก็เป็นขึ้นมาที่สิบแปดแล้วนะของแบบหนังทั้งหมดอ่ะเออนะหนังนออฟออทาม์นะอ่าใช่ใชและนี่คือ<แ>ไรายได้ในโรงเท่านั้นเลยนะรายได้ในโรงอันดับที่สิบแปดของบ็อกซ์ออฟฟิศ แต่ไม่น่าไม่น่าขยับได้มากก่อนนี้แล้วว่ามันค่อนข้างจะทิ้งทิ้งแอ้วในโลมันก็แบบยี่สิบล้านนะเหลงเหลงแล้วก็เลยคิดว่าไม่ไม่น่าได้ขึ้นสูงกว่านี้แล้วเออมีชาเมงเขาเกิดอยากจะขึ้นน่ะเอากลับมาใช้อีกรอบหรอใช่เอออย่าอย่าเลยมันมันมีเรื่องหลายเรื่องทำนะกลับมาใช้ใหม่อ๋อก็เดี๋ยวพอาตาอย่างนี้ละเดี๋ยวพอพักสองจะฉายก็พักหนึ่งมาใช้ใหม่มใช่เออ ไม่ก็ทำเป็นแบบคอลเลกชันเอ่อซูเปอร์โลวมูฟี่คอลเลกชันเอ่อมีภาคหนึ่งภาคสองให้ดูต่อกันเลยอะไรเงี้ยผมผมว่าเงินไม่ไหวพี่เพราะว่าตั้งรอบอ๋อนานด้วยใช่ไหมมามาฉายมาฉายก่อนสักอาทิตย์นึงอะไรเงี้ยเออเออเออทำมาให้คนไปดูอะไรเงี้ยก่อนค่อยพากย์ใหม่มาเพราะว่ามีโอกาสเป็นไปได้นะเออเออให้ยอมให้ยอมมันขึ้นอ่านนิดนึงถ้าทําอย่างนั้นอย่างอย่างสมมติอย่างอวตารใช่ไหม อวัตาเทคนิคทำมาหมดเลยแต่ทำทำทุกเรื่องแม่ไม่ม่ไม่ทำเลยพี่ไม่ไม่จะบอกว่าถ้าทําอย่างนั้นอ่ะเฉพาะช่วงที่ฉายรอบใหม่อ่ะมันจะไม่ได้กําไรนะเพียงแต่มันทําเป็นเหมือนพีอาร์ใช่มันทำเป็นพีอาร์ใแล้วก็แล้วก็อย่างอวตตาคือกวนตีนนิดนึงคือทําเพื่อให้แซงเอ็นเกมใช่ไหมใช่เอากลับึ้นมาที่นี่แต่ว่าหมายถึงรายได้เงินอ่ะไม่ได้นะเพราะว่ามันมีค่าโปรโมทค่าอะไรค่าลงเพราะว่า ลงอะ่ะถ้าไม่ได้เข้าเป็นแมสเข้าเป็นเยอะๆเ,เข้าให้จานวนจอเยอะๆมันก็จะไม่ได้อืไม่ได้กําไรตอนนั้นตอนนั้นก็ต้องดูว่าถ้าทำแล้วคุมค้มคุ้มพีอาร์ไหมคือพวกนี้มันทําเพื่อพีอาร์ตัวเองหรือทํา oh. เพื่อให้มันแปลกชิปหรือมันเพื่ออะไรสักอย่างอือเออเอาไรายได้ไงไม่เอากำไรร <laughs> ายได้สมมติไรายได้สักแบบร้อยล้านเงี้ย กำไรกำไรร้านเดียวเลยเล่กำไรร้านเดียวใช่เพราะว่าเหมือนโรงอ่ะมันก็ต้องมีแบบส่วนแบ่งมีค่าแรกเข้าอะไรอย่างเงี้ยอืมอืมเออครับพอได้พวกหนังฟอร์มเล็กที่ได้แค่ไม่กี่จออ่ะมันก็จะไม่ค่อยกำไรอย่างอย่างอย่างหนังไทยเราเห็นข่าวดราม่าอะไรจอน้อยอะไรพวกนี้ต้องไปขอเราให้เพิ่มจอให้หน่อย ส่วนส่วนของหนังเซลวาเนี่ยคือผมก็ไม่คิดว่ามันจะมีมีข่าวออกมาเร็วแบบขนาดนี้นะเออก็อ่ะแต่ก็คิดว่าแล้วแหละว,ว,ว่าเขาคงวางแผนว่าจะทำเหมือนกันแหละเพราะว่ามาโลมันสำเร็จมากเออซึ่งตอนเนี้ยผมกังวลอยู่สองอย่างหนึ่งคือเซลวาเนี่ยเอามาทำหนังเนี่ยมันจะเล่าเรื่องได้ให้คนแบบที่ไม่ได้เป็นแฟนเกมอะดูแล้วเข้าใจโลก เข้าใจตัวละครเข้าใจเซตติ้งแล้วก็สนุกไปกับตัวหนังได้ไหมเออเพราะว่าถ้ามันเป็นหนังอ่ะโอเคถ้าเป็นหนังแบบเน้นสตอรี่หน่อยอัตรายาวกว่าเก้าสิบนาทีอาจจะเป็นแบบอร้อยนาที120ร้อยี่สิบนาทีแล้วมาเนี่ยแต่ก็ไม่รู้มันพอไหมไงเอ่อโซอะต่อให้มันเป็นแบบภาคแบบที่ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับกาไทำลายของเกมเลยอ่ะก็น่าจะทําเป็นเรื่องแยกขึ้นมาแหละใช่ไม่ไม่น่าเกี่ยวหรอกผมคิดว่าอย่างนี้ เอออ่ะอันเนี้สักอินปัสสันนีนน่วอร์หนึ่งอะไรเงี้ยครับอันเนี้ยคอนโซลอ่าคอนเซริเซร์หนึ่งอีกคอนเซิร์หนึ่งก็คือให้อิลูเมเนชันทำคืออิลูเมเนชันมันเป็นแบบค่ายที่ทำการ์ตูนสีสันสดใสแล้วก็เป็นแบบตลกตลกตีหวัหวเข้าบ้านอ่าเออแล้วมาทำเซลด้าคืออืมจะทำได้หรือเปล่าทำไมพี่ไม่ไว้ใจอ่ะครับคือคือคอ,อย่างมาริโอเนี่ยคือมั่นใจมากสำเร็จแน่เพราะามันแนวถนัดเขาเลย เออตอนที่รู้ว่าข่าวว่าอ l u m i n a t i o n ทำคือแบบสบายใจแล้ะรอดแล้วเออสนุกแน่นอนพอเป็นเซลดาเนี่ยคือมันเป็นงานที่เขาไม่เคยทำมาก่อนไงเออเป็นสไตล์ที่แบบที่เขาไม่เคยทำมาก่อนจะอยากให้พวกสตูดิโอทูดีทำมากกว่าเออผมไม่อยากให้มันเป็นอยากให้มันเป็นเมย์เมย์ไปเลยอ่ะเออว่าเข้ากว่าไม่รู้ดิอ่าอิลูมิเนชันที่ อืมเขาก็เคยทำทูดีนะอะไรอ่ะอิลูเมชันทำทูดีด้วยนะทำผมผมไม่ได้ท,<ำ>ทูดีภาฝรั่งกันพี่ทำแต่อ่าใช่แต่ว่าก็ก็ไม่ได้คุณภาพที่จะดีมากเลยนะเพราะว่าทูดีที่เขาทำมันจะเป็นทูดีที่ลงพวกซีรีส์ลงพวกสตรีมมิ่งอ่าอ่าอืมก็จะเป็นเปรดเปรดลองอืมส่วนส่วนลุคแอนฟิลอ่ะเออ มันค่อนข้างจะเป็นอย่างที่พิกี้บอกอะเป็นเป็นการ์ตูนตีหัวทอมแอนเจอรี่ประมาณนั้นไปอะถ้าถ้าฟิลที่มันมมาชัวขึ้นมาหน่อยก็มีกรินช์แต่อันนั้นก็คือแบบโปรเจกต์แรกๆของเขาเลยไงอก็ก็แต่ก็ไม่ใช่จะใกล้เคียงเซลได้ไมูทวนไม่ได้อ่าก็เลยยังงงๆอยู่ก็แต่ก็ก็ขึ้นกับคนเลือกอาร์ตดิเรกชันอะไรเงี้ยมั้งอาจจะเป็นแบบ ได้เลยอาจจะลองเปิดเปิดแบบแนวใหม่ของค่ายก็ได้อะไรเงี้ยพอพัวพัอพูดถึงรีซอสอะรีซอสเขามีอยู่แล้วอ่าใช่รีซอสมีประมาณทําได้แน่นอนอืมแต่ว่าเราเราเดาในอประสบการณ์ใช่ไหมใช่เพราะเขาไม่ได้ไม่มีทําแบบที่ที่แบบไอ้นี่เลยผมว่าถ้าครับต้องลองแหละก็คงลองแหละก็มาขนาดนี้แล้วคงต้อง แต่แต่เขาคอนเฟิร์มแล้วยังเลยเป็นแค่ข่าวลือยังเป็นข่าวลืออยู่ยังไม่มีประการประกาศอย่างเป็นทางการเออก็ผมคิดว่าถ้าถ้ามูต์เอ็นโทนแบบที่จะเหมาะสมที่สุดนะก็คือเป็นแบบ h าว to ท r เทรนยู่ดากอนอ่าแต่แบบมันอะไรบิบิไม่ใช่ครับอันนั้นของเอดีเวิร์กใช่แต่ไม่แต่ว่ามูต์เอ็นโทนบรรยากาศมีตลกแซนบ้างเลยแต่ก็มันก็เป็นแบบสไตล์แอดเวนเจอ มีความบาลังการมีอะไรอย่างงี้ไงเออถ้าเป็นแบบนั้นอะมันก็พอได้บรรยากาศหนังอ่ะเออถ้าอย่างแบบให้ดิสนีย์ทำมาได้ไม่ไม่เอาผมไม่อยากดิสนีย์มันก็ทั้งจะหลากหลายผมไม่อยากไม่อยากได้เลยพี่พี่ซราหลังๆก็แปลกๆนะพี่เดี๋ยวลิงก์กายไม่ใช่ไม่ใช่พิซซ่านะพี่หมายถึงดิสนีย์เออดิสนีย์ก็เหมือนกันแหละเพราะว่านีอไปพวกประจนภัยอ่ะมันทําได้รู้แต่แต่ว่าก็ก็แบบระยะก็ไม่เอานะ ไม่เอา <laughs> ไม่เอาแตม <laughs> ม่มันเป็นดิสนี่เป็นเซตไงน่าใช่เอ้ระยะถือเป็นเป็นเซตป่าวะไม่รู้ดิเป็นหรือมัง้งไม่รู้หลังๆมันดูแบบแปะมันนับยากอะ่ะเออหลังๆพอเขาพยายามฉีกแบบภาคลับแบบนั้นออกไปอะืมก็อ่ะแต่ว่ามันเป็นดิสนี์ไม่ได้อยู่แล้วล่ะเพราะว่าดีลเขาก็ดีลกันกับของยูนิเว้าเซลนนะครับซึ่งก็ก็ก ยังยังไม่ได้บอกว่าจะดีหรือไม่ดีแค่แบบเดาพปเฉยว่าแบบเอ้ยมันจะโอเคไหมวะอะไรเงี้ยในสองเรื่องนี่แหละอะก็คือเรื่องของ i l l u n a t i o n ทำแล้วก็เรื่องของการบทำมาเป็นหนังอะไรอย่างนี้ก็นึกนึกภาพลิงค์แบบออกมาเป็นซีจีไม่ออกอะไรง่ายเพราะยังมาริโอเรามีภาพในหัวแล้วมาริโอมันมีทุกดีไซน์แล้วไงเออแต่อย่างเซลดาลิงค์เนี่ยมันแบบถ้าจะเก,กาะกระแสของทีอา์คิงดอฟเวอร์เบอร์ไวดไปอ่ะก็ทำเซอร์เชสอย่างนี้ได้อยู่นะ เออก็เนี่ยละยิ่งหนักเลยเพราะว่าไทยก็ไม่เคยทำอาร์ตสไตล์แบบนี้เหมือนกันไงนี่เฮีโลพิกเจอไปช่วยครับไม่ไม่รู้ยังไงด้วยเออเอมันไว้มันเป็นไม่ได้่ายใหญ่เหมือนเอาไว้ทําเบื้องหลังของเกมเออไว้ทกว่าทำซีจีทำโมเดลทไงเอออ่ะอะแต่ว่าก็น่าสนใจเออนะครับแล้วก็ไม่คิดว่ามันจะมามีข่าวหรือเรื่องเงี้เร็วขนาดนี้ก็แสดงว่าก็น่าจะไม่ไม่ได้แบบต้องรอกันนานมาก นะครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับคิสแพทนะตีเฟก็เป็นนักภาคของมาริโอเออในมาริโอมูฟี่อ่ะออกปาทีสแล้วว่าภาคสองก็เดี๋ยวเตรียมเจอกันเร็วนี้นะครัก็คือก็เลยคิดว่าก็พวกเหล่านักภาคต่างๆก็คงได้รับการติดต่อให้แบบไปเตรียมเตรียมภาคของภาคใหม่ได้แล้วนะอะไรเงี้ยเออคงใช้แบบโลคงต้องตองสล็อตกันแหละเพราะอย่างคิดแพทก็ยังดังอ่ะอ่าใช่เขาคงใช้แบบโลเดิมแหละ พวกตัวละครหลักๆอะพวกมาริโอลุยจิพีชบรเซอร์อะไรกว่าตัวหลักๆที่ที่เป็นเนี้ยอ่าโทสลุยจิเอออะไรพวกเนี้ยอืมลูมาจะมีบทไหมครับ <c oughs> เออก็ไม่แน่นะมันปลาขนาดนั้นอาจจะมีซัมติงอะไรก็ได้ไตอนท้ายมันหายไปเลยนะ <c oughs> พอพอบอกพอผ่านฉากนั้นอนะมันแบบมันหายไปเลยเว้ย ไม่มีการพูดถึงมันนัดกระโดดลงเวลาวานด้วยตัวเองหรอเปล่าพี่อ๋อเป็นลุลูมากแบบในเทเลอร์มีเทเลอร์มีพอพอพอได้เออใันคือแบบมันจะลงมันจะมันจะระเบิดตัวเองตายให้ได้พี่เอออะไรนะหัวมันหัว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 ในหัวมันนะพี่้ออกเป็นหัวงงเลยเออตอนตอนนี้เอ่อดิจิตอลหาซื้อดูได้แล้วนะครับหนังมาริโอนะครับไปดูซะ นะครับใครที่ไม่สะดวกในโรงนะครับแล้วก็มีซับตรงซับไทยด้วยยังไม่มีภาคไทยแต,แต่ยังไม่มีภาคไทยดูยังดูยังก็ยังไม่มีภาคไทยไงผมองรบอดูภาคไทยดูเหมืนไหนบอกว่าไม่รอลูกแล้วอ่ะบอกว่าช่างลูกแล้วอาทิตย์ที่แล้วพูด <laughs> <laughs> ไม่ต้องรอเหรอลูกก้อยค่อยดูอีกรอบม่บอูกโงครับดูแล้วก็อัดเสียงตัวเองคาดทับไปเลยอ่าลำบากกูอีกอะก็ลูก ต่อไปเป็นในส่วนของพวกยอดขายนะครับเร,เริ่มที่ฝั่งยูเคก่อนเช่นเคยนะครับสัปดาห์นี้นะครับเซเวอร์ดาเทียซอฟต์เดอะคิงดอมถูกโคปป่นแชมป์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่<ว>อ,อยู่แชมป์มาประมาณ4วีคนะครับผมวีคนี้ก็โดนเดโบสีนะครับผมเข้าไปโค่นแชมป์เป็นที่เรียบรอยอ้อยจริงๆอ่ะผมว่ารอดูอยู่ว่าเกมอะไรที่มันจะมาโค่นแชมป์ของเซเวดาได้ตอนแรกเอ๊ะ เดบูมันจะได้เพราะว่าสงสัยเพราะว่าก่อนหน้านี้มีสตรีทหกไงสเตทหกโคนไม่ได้ก็เลยไฟนอลไฟนอลน,น่าจะได้แหละเพราะว่าบ้านเขาด้วยเกมไอพดังด้วยอะไรเงี้ยเออเพราะว่าโดนโดนเดบูซะก่อนแล้วเนี่นะครับก็คือเดบูเป็นอันดับหนึ่งนะเซลดาเทียร์ออฟเดอะคิงดอมเป็นอันดับที่สองนะครับแล้วก็อันดับที่สามนะครับ,บ, 4, รบ,บ, 4, รบขึ้นมาจากที่สี่กับพอกวอร์ดเลกาซี่นะครับอันดับที่สี่นะขึ้นมาจากที่ห้ากับมารูคาร์แปดดีลักส์อันดับที่ห้านะครับตกมาจากที่สี่กับสตรีทไฟเตอร์หก อันดับที่6ครับตกมาจากที่3กับฟ i f a 23อันดับที่7ขึ้นมาจากที่11กอ็ราวเละหน้าล็อกอันดับที่8ตกมาจากที่6 Star w a r s Jedi s u r v i v o r อันดับที่9นะครับอันนี้ขึ้นมาไกลเลยนะครับจากอันดับที่24นู่นนะครับแกนท u r i s m ตเจแล้วก็อันดับท,ที่สิะเอออาจจะแบบไม่รู้ว่ะมีอีเวนต์รถแข่งอะไรป่าเราก็ไม่รู้ไงเออไม่รู้เหมือนกันหรือว่าพอมีข่าว for z ซ m o ม o r ต port คนก็เลยไปซื้อแบบ การโทรเลเจ็ดกันเลยไม่ใช่ใช่ไหมไ,ไม่ได้ใช่ไหมได้กระค่ายโอย <laughs> อันดัที่สิบนะครับขอออฟด t ดคอออฟดูตี้โมเดิร์นวอล r ฟ2สองนะขึ้นมาจากที่สิบสี่นะครับ, <c oughs> รบอ่ะของฝั่งญี่ปุ่นนะครับผมก็ยังคงเป็นเ e ลด a าเทีย of ซอฟต์เดอะคิงอมเทียซอฟต์อง้มอยู่นะเพราะว่ายอดขายก็เริ่มเริ่มแบบดับดับด,ด,ดลงหน่อยนึงแล้วนะครับสัปดาห์นี้ได้อีก4 6 6 4 4สีสิสีชุดนะครับยอดลี่ง6 4 ลานเล็บไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับอันดับที่สองนะครับเป็นเดบโบสีนะญี่ปุ่นก็เล่นเดบโบสีเหมือนกันนะครับเป็นของเวอร์ชันเพห้าเล่นดิ่ดญี่ปุ่นคนคนเล่นเยอะผมนึกว่าแบบเกาหลีจีนอะไรเงี้ยที่เล่นไม่ไม่ไม่เยอะเยอะเยอะญี่ปุ่นใช่มีพี่พูดจากพี่เจอหรอเออเจอพูดจากพี่เจอพูดจากพี่เจอไม่ไม่แต่ว่าคือรู้อยู่แล้วว่าเกาหลีอะไรเงี้ยจีนเนี่ยเขาจะชอบเดบโมากอ่าที่ผ่านมาจะเห็นแบบเออจะมีแบบสตรีมเมอร์เกาหลีมีแบบอีเวนต์ของเกาหลีอะไรเงี้ยเยอะ อ่นะครับแต่ญี่ปุ่นก็ขายดีไม่แพ้กันนะครับผมเยอะเยอะเยอะของเวอร์ชัน P ห้านะครับสัปดาห์แรกเนี่ยได้ไปอยู่ที่สองหมื่นสี่พันสามร้อยเจ็ดสิบห้าชุดนะครับผมอันดับที่สามนะครับเป็นเมลโลคาดแปดดีลักซ์นะครับสัปดาห์นี้ได้ไปอีกเก้าพันสองร้อยสามสิบสามชุดนะครับยอดรวมอยู่ที่ห้าจุดสามสองล้านนะครับมาขั้นนะครับกับของอันดับที่สี่นะครับเป็นเดโบซีแต่เป็นเวอร์ชัน P สี่นะครับก็ได้ไปอยู่ที่แปดพันเก้าร้อยสี่สิบ ก็จะเห็นได้ว่าพวกเกมใหม่ที่ลงทั้ง p s 5 Play สคนเริ่มไปซื้อเวอร์ชัน p s 5เยอะขึ้นแล้วเ,เครื่องมันขายได้แล้วด้วยอะไรเงี้ยเออครับเหมือนว่าไอ้พวกคอเตนก็ค่อยๆแบบอยอดขายดรอปลงเรื่อยๆเรื่อยๆจนวันหนึ่งก็คงแบบหมดไปนะแต่ว่าเกมค่ายญี่ปุ่นหลายเกมก็คือยังลงแบบคอเตนอยู่อะไรเงี้ยนะอืมจริงๆถ้าพูดถึงญี่ปุ่นอนะ่ะมันเป็นประเทศที่ Adopt Ado p t ของใหม่เร็วแต่ของเก่าก็ไม่ทิ้งนะเนี่ย พราะว่าจะเห็นว่าเครื่องเก่าเครื่องเก่าเครื่องที่ตกเจนไปแล้วว่าชาต์เกมที่เป็นเวอร์ไวยก็จะไม่ลงแล้วแต่เกมญี่ปุ่นอาจจะแต่ยังพยายามลงอยู่อืมอันนี้เพราะนั้นยๆเจนหลังๆก็จะเป็นแบบเกมี่แบบภาษาญ,ญี่ปุ่นนะไม่ได้แปลอ,อะไรเงี้ยมีครับอันดับที่ห้าเนี่ยน่าสนใจมากนะครับซึ่งไม่น่าเชื่อสายตาตัวเองเลยนะครับผม,ม,มแล้วเราก็ไม่เคยเห็นชาร์อันนี้มาก่อนนะครับเกมของ xbox series ครับผม เอ่ก็คือเป็น d ดียโบสีนะครับ Xbox ซ e r i e s ีเล็กบัดก็คือไว้ง่ายเดียโบซีบันเดกับเครื่อง Xbox ซ e r อ e s ีเล็อยู่อับับที่ห้านะครับผมได้อยู่ที่แปดพันห้ารอยี่ิบสี่ชุดโือว่าเยอะสัปดาห์นี้ขายได้ตั้งแปดพันเครื่องอหรอถือว่าเยอะมากใช่เป็นบันเดลแล้วคือแบบเอ้ยทำไมทำไมแบบแล้วทำไมคนญี่ปุ่นไม่ไม่ซื้อของเครื่องเพยไปอ่ะ มันไม่ได้มีบัน d l ไงอันนี้มัน bundle คือซื้อเครื่องได้เกมใช่ใช่ใช่แล้วนั่นแหละแล้วทำไมผมง,งงว่าทำไม <laughs> เออนั่นแหละเออเออนั่นแหละเออเออทำไมถึงเลือกที่จะมาซื้อในซีรีส์แทนเออเออหรือว่าจะซื้ออยู่แล้วแต่ว่ารอไม่รู้อ๋อเดยวมันคลอสใช่มันคลอสเจอหมดแล้วก็แล้วก็อาจจะขาดตลาดอยู่ว่าเ,เพื่อนจะเล่นแล้วอะไรอะไรก็ได้อย่างเงี้ย หมือนอย่างนี้ P4 P5 ขาดตลาดอะนะเออเดาไม่ขาดแต่เขาบอกเขาไม่ขาดแล้วนี่ไม่ขาดครับขาหาซื้อได้แบบป,ปกติเลยครับยอดขายแบบปกติเลยเออแล้วอะไรแล้วก็เลยก,ก็เลยยิ่งงงอว่าทําไมอยากเล่นมนเต้บล็อกไวนะ้ง่ายเหรอเออเพราะว่าจะได้บิน,บนนะไปจะได้บินไปอาเจนไปซื้อราคาที่อาเจนห่อ,อ,อมันมันบันเดลออยู่แล้วอาไม่รู้อันนี้ผมไม่ไม่ไมหาคําตอบไม่ได้เลยคือถ้าเกมอะ มันลงแต่ Xbox อย่างเดียวเนี่ยผมเข้าใจสมมติเป็น Starfield เนี่ยเข้าใจได้เออแต่คนญี่ปุ่นคงไม่น่าเล่น Starfield แบบขนาดนั้นมากอ่ะสมมติเป็นเ,เป็น GTA GT, GT, 6ก a ็อะไรเงี้ยอ่ะอ,อันนี้เข้าใจได้เออต่นนี้มันเป็นเดบิวซึ่งมันก็ลงทุกเครื่องลง PS4 ลง PS5 อืมแล้วเป็นอันนี้เป็นเครื่องด้วยนะเอออ่ะ<ม>ก็ขึ้นระดับ5แหละได้ไปตั้ง8,500เออโหดมากนะครับ อันดับที่6นะครับสตรีทไฟเตอร์หกนะพอร์ชั่น P ห้าครับผมได้ไปอีก7,672ชุดยอดรวมอยู่ที่28,864ื่ดพันดรบสี่ชุดอันดับที่เจ็ดมายคราฟของนิโดสวิชนะครับสัปนี้สัปดาห์นี้ได้อีก6,707ชุดยอดรวมอยู่ที่3.15ล้านอันดับที่8นะครับเป็นของเวอร์ชัน P สี่นะครับกับสตรีทไฟเตอร์หกสัปดาห์นี้ได้อีก6,568ชุดยอดรวมอยู่ที่18,646ชุดอันดับที่9 นีโดสวิชสปอร์ตนะครับสตาร์นี้ได้อีก6,358ชุดยอดลวมอยู่ที่1.09ล้านและอันดับที่10นะครับเด l e g เจน o ั z เซลดาเบรดออฟเดอะว l d นะครับสดาร์นี้ได้อีก5,554ชุดยอดลวมอยู่ที่2.2ล้านนะครับ,บท็อป0สัปดาร์นี้จะค่อนข้างมิกซ์เลยนะครับมีสวิช5เกม p พ4 2เกม p พ5 2เกมแล้วก็ Xbox หนึ่งเกมครับผมไม่เคยพูดชาร์จ top 10แล้วมี Xbox อ,อยู่ในลิสต์มาก่อนในญี่ปุ่นได้เออเออเน,นี่คือแปลกมากปกติเห็นแบบ Switch PS4 PS5 อะไห้าเนี้ยอันนี้ปกติเออในมีบอกมาเข้าชาร์ตแปลกมากอยู่อันดับห้านี่คือถือว่าขายดีมากนะออแล้วแล้วแล้วไอ้ไอ,อ้ชาร์ตแรกที่พี่พูดถึงนะที่เดียวโบติอันดับตน้ตนๆมันเป็นของเครื่องอะไรเขาบอกปะไม่ได้บอกครับของยูชาร์จ UK บอกิดว่าน่าจะรวมชาร์จ UK ชาร์จ UK ไม่บอกแต่ของญี่ปุ่นน่งจะบอก ช่มาดูฮาร์ดแวร์กันนะครับสัปดาห์นี้ก็อ่สวิชออริจินอลครับอยู่ที่16,600หกพอโทษ16,161หกพัน่งร้อยหกสิบเอชุดสวิชไลท์นะครับหมื่นชุด o อเลดครับเจ็ดหชุดรวม3รุ่นนะครับแสนสี่พชุดซื้อไปเล่นอะไรกันวะ เอซื้อเล่นใหมครับซื้อรอเล่นเอพวันทูสวิตครับซื้อไปเล่นอะไรกันวะคือยอดขายเยอะกว่าสัปดาห์ที่แล้วตั้งแบบสองหมื่นอ่ะคือแบบไม่ตามยอดไอ้นี่ไงตามยอดเซจราไงตามาเล่นเซจราอ่คือแบบเื้อนใหม่อ่ะแล้วเราออริจินอลอ่ะกับไลท์อ่ะขึ้นเยอะด้วยนะซือไปซื้อไปเล่นอะไรกันนะ่ออบบ 20, ะเอยอ <laughs> ใช่คือยอดยอดขายในสัปดาห์ที่แบบเกตดปู่ไม่ได้ออกแล้วเซดาออกมาตั้งแบบเป็นเดือนแล้วแต่ยอดขายไปเป็นเป็นแสนเออ็เไยงงอ่ะแล้วจะบอกว่าซื้อมารออะไรเดือนนี้ของปู่ก็เหลือแค่วันวันทูสวิชเออโคทิกโอ้ยตายแบบนี้ไม่ต้องหวังหรอกเครื่องใหม่อ่ะไม่ต้องไม่ต้องเล่นหรอกเล่นเครื่องนี้กันไปอีกสักใช่เองอีกสักห้าปีอ่ะสองพันยี่สิบสองพัน ผมลืมดูชาร์ตเมื่อกี้มีมาริโอคาร์ดปะมีครับมาริโอคาร์ดอยู่อันดับสามโอ้ยนั่นแหละก็เหตุผลเดียวกันก็ไม่ต้องรอเครื่องใหม่แล้วครับครับเ,เห็นชาร์ตแล้วเหนื่อยตัวเลขก็เหนื่อยอะ่ะยี่จุนที่บอกว่ายอดดปนี่คือมันดอบแค่ช่วงปลายปีใช่ไหมเออตีเหลือกลับมาขึ้นเหมือนเดิมต้องไปดูพวก<ม>เรียกว่าอะไรงบการเงินอะอว่าเป็นไงว่า,ามาทำสื่อไหมอะไรเงี้ยครับจ้ะ นึกว่าจะให้ไปดูว่าจัดหน้ากระดาษตรงไหมอะไรสักอย่างอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่นีโด้หักไม่ใช่นีโด้หักตารางที่มาเนี่ยพิมพ์รายงานการประชุมตรงเปล่าอะไรเงี้ยครับเออคำถามที่ที่ที่เฮียชูนบอกไม่มีปีนี้เขาพิมพ์ผิดเปล่าอ๋อโอเคไปเพหดีครับเพห้านะครับร์ชั่นปกตินะครับอยู่ที่ส8ม2 2่นแปดพันหกร้ยสองชุดนะครับร์ชั่นดิจิตอลนะครับอยู่ที่ 4,987ชุดนะรวม2รุ่นอยู่ที่43,609ชุดนะครับอ่ะก็กระตื้องมาจากวิกที่แล้วเหมือนกันนะครับขึ้นมาอีกเป็นหมื่นเนี่ยสัปดาห์นี้มันต้องมีอะไรสักอย่างเลยแน่ๆเลยที่คนแบบมาซื้อเครื่องเยอะขึ้นอ่ะแต่ P ห้าเข้าใจได้มันมีเกมออกตั้งเยอะอาจจะซื้อไปรอไฟนอน16สิบหกก็ได้สตตีทก็ออกเดบโบสีก็มีออเออคือมันมีเหตุผลไง P ห้าแต่สวิชไม่มีเหตุผลไง ม,มันไม่มีเกมอะไรแบบหรือว่าคนเข้าใจผิดว่าเดบโ4ลงสวิชด้วยอะไรย่างนี้เปล่าไม่ไ่าไม่น่าเออจะไม่ถ้าจะไม่ตามข่าวสารขนาดนั้นก็เถอะก็ก็ช่วยไม่ไ okay ด้เพราะสามมันสามมันลงสวิชไงสองก็ลงใช่แต่พูดถึงเดบโนะฝากข่าวคือเดบโบตอนนี้แซงประวัติศาสตร์ของปรวิศาสตรเรียบร้อยแล้วนะแซงอะไร เป็นเกมที่ยอดขายสูงสุดของบิซาร์ไปแล้วอ๋อตกใจนึกว่ากเนี่ยอะไรอย่างงี้ไม่ใช่อันนั้นอันน้่าแซงนานแล้วล่ะแซงตแต่ว,วันแรกๆแล้วไม่ไม่เพิ่งประกาศ <laughs> ไม่ไม่ถึงบักอ๋อบ <laughs> <laughs> อักอ่ะแล้วก็ของ Xbox นะครับอันนี้ก็ตามยอดเมื่อกี้ได้ได้อันนี้ส่งไปนะครับผมเซเร่เอ็นะครับ8ปดพันแปดร้อยสี่สิบสามชุดเซเรสสองร้อยเจ็ดสิบสามชุดเนี่ยอันนี้สองร้อยนี่คือยอดปกติ ไอ้แปดพเนี่ยได้จากตัวบ u n d l e d e b Devil, นะครับรวม2รุ่นนะครับชาร์ตนะครับสัปดาห์นี้เลยกระโดดเข้าไปอยู่ที่9,116ชุดนะครับผมผมว่ายอดเนี่ยแม่งทำทำคนทำสถิติแบบปวดหัวนะ <laughs> มันพุ่งขึ้นมาแบบ <laughs> กราฟกราฟจูๆ่ๆก็พุ่งขึ้นเนี่ยแลของ Xbox อะ่ะมันพุ่งก่อนงาน Xbox Showcase ด้วยไง <laughs> เออใช <laughs> ถ่ถ้าหลัง Xbox s h อ w c a เ e เราอย่างพอเข้าใจว่า ไอกเกมที่มันลง Xbox ช่วงเคสมันดูน่าสนใจกันเลยซื้ออ่พวกเพอรสนุ่งเพอร์เซอร์หน้าอะไรต่างๆเอกเก <Personal S 2> เอ,ก,เอก,กูอยากซืขึ้นเหยมันหาป่ะเอออยากจะซื้อไปเล่นเดโบยเฉยๆั้งที่มันก็ลงเพยห้าด้วยเอออันนีง้งงจริงๆนะว่าทำไมวะนั่นดิมีมีคนงงผมไปอ่านในในกระทู้แบบยอดขายมีแต่คนแบบมาไงวะเนี่ย <laughs> เออก,ก็ดีแหละที่มันขึ้นแต่ว่าก็ แสาเหตุไม่เจอเออดีดีแหละที่มันขึ้นแต่แบบมาได้ไงวะนั่นแหละจะอารม,รมาณ์เบาๆไม่คนอาจจะเริ่มชินปุ่มเรื่องเรื่องการกดปุ่มล่างเพื่อย,ยืนยันเลยตเรื่องไงเดี๋ยวเกี่ยวไหมใช่อ่ะก็ก็เลยแบบเปิดใจไปเครื่องได้ยังไงขึ้นไงเดี๋ยวกุยย้ำเมื่อกี้ว่าเกี่ยวไหมเอออ่ะหมดแล้วข่าวสัปดาห์นี้นะครับผม แล้วไว้เจอกันได้ใหม่นะครับในเอพิโซดหน้ากับ w ีทูวีครนะสำหรับเอพิโซดนี้ผมลูกี้คุณปูจางกุนเต้นะครับต้องขอลาทุกท่่นไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ